คดีที่เจ๊อ้อยกล่าวหาว่าทนายตั้มช่อโกงเงินไป71ล้านวันนี้ตำรวจประชุมคดีนะครับท่ามกลางการจับตาว่าจะมีการออกหมายจับทนายตั้มหรือไม่ขณะที่เจ้าตัวทนายตั้มไปโผล่ศาลนครพนมพร้อมกับหนีไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคดีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงเงิน71ล้านบาทของนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ๊อ้อยหลังโอนสำนวนคดีมาที่ตำรวจสอบสวนกลางเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับหลังประชุมพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าการสอบปากคำเจ๊อ้อยที่เดินทางมาที่กองปราบตอนนี้คืบหน้าไป 70% แล้วหลังจากสอบปากคำเสร็จจะสามารถขอออกหมายจับได้หรือไม่นั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะยังมีพยานหลักฐานอื่นๆอีกที่จะต้องตรวจสอบการจะขอออกหมายจับหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการสอบสวนด้านทนายตั้มวันนี้ไปที่ศาลจังหวัดนครพนมเพื่อขึ้นเบิกความในฐานะจำเลยคดีที่นายสุภชัยโพสุและพวกเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวช่อฉัตรโตชูวงศ์กับทนายตั้มในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหาย30ล้านบาทกรณีแถลงข่าวอ้างว่าถูกอดีตผู้ช่วยเลขารองประธานสภานักข่าวหลอกเรียกเงิน25ล้านบาทโดยนักข่าวก็รายงานว่าทนายตั้มเดินทางไปถึงศาลช่วงเช้านะครับปรากฏว่าหลบขึ้นประตูข้างแล้วก็ขึ้นทางประตูด้านหลังศาลและเมื่อพบผู้สื่อข่าวทนายตั้มก็พูดสั้นๆแค่ว่าให้ไปรอผมที่บันไดทางขึ้นหน้าศาลแล้วก็ขอตัวเข้าห้องพิจารณาคดีไปปรากฏว่าหลังเสร็จการขึ้นศาลทนายตั้มและคณะหลบผู้สื่อข่าวที่ดักรอสัมภาษณ์นะครับออกจากศาลไปได้โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆครับ